ตัวของกริลด้านหน้าทั้งกันชนแล้วก็ตัวของหน้ากระจังปรับปรุงมาใหม่ภายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเบาะปรับได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นอรรถประโยชน์ของซิตี้นะครับที่ Honda นั้นดีไซน์มาให้ในส่วนของตัวแฮชแบ็กนั้นทำได้หลากหลายนะในส่วนของเซนซิ่งครับมีมาให้พร้อมสับเลยแต่ว่าเพิ่มมาส่วนหนึ่งตรงที่ว่าในกรณีถ้าคันหน้าออกตัวไปแล้วนะครับเราไม่เคลื่อนตัวตามเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนมาให้ส่วนของตัวเทอร์โบ RS เนี่ยก็จะมีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับล้อจะเป็นล้อสีดำนะทั้ง4ล้อนะครับขอบ16นิ้วนะฮะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะมีในส่วนของคล้ายๆกันกับ PHEV ท่านผู้ชมครับวันนี้ Honda City Hatchback Minor Change เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการทดสอบพร้อมกับรีวิวท่านผู้ชมได้รับชมครับว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ City Hatchback ทั้งตัว PHEVตัว Turbo RS นะครับแล้วก็เขาเติมมาอีก1รุ่นชื่อรุ่นว่า SVE HEV ที่มีการเติมในส่วนของฟังก์ชันเข้ามามากมายนะครับทั้ง3รุ่นนะครับมากับในเรื่องของ Honda Sensing ที่มีการติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ครบทั้ง3รุ่นเลยนะครับตัวของรุ่น Turbo RS นะเริ่มต้นราคาค่อนข้างจะต่ํา 549,000 บาทแต่ในส่วนของ EHEV ครับก็ไม่ได้สูงมากเกินไปยังคงราคาเดิมนะครับอยู่ที่ 799,000 บาทนะครับเป็นราคารุ่นเริ่มต้นของ EHEV ถามว่าการปรับปรุงในครั้งนี้ครับ Honda City Hatchback นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างตัวของกริลด้านหน้าทั้งกันชนแล้วก็ตัวของหน้ากระจังปรับปรุงมาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับในรุ่น Turbo RS เนี่ยนะล้อจะเป็นสีดำคอ16นิ้วเช่นเดียวกันแต่ EHEV เขาจะทำเป็นทูโทนครับเป็นสีเทาสลับกับสีเงินนะครับขอบ16นิ้วเช่นเดียวกันด้านหลังมีในส่วนของดิฟฟิวเซอร์ที่ทำมาใหม่ชุดสปอยเลอร์รอบๆคันตรงนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับที่ได้รับการปรับปรุงในส่วนของ Minor Change เข้ามาภายนอกปรับปรุงอะไรไม่เยอะคือเหมือนกับตามในส่วนของ City 4ประตูนะครับที่มีการ Minor Change ไปก่อนหน้าทีนี้ภายในล่ะภายในก็จะมีหลายๆส่วนนะครับ1วัสดุหุ้มเบาะจะมีทั้งหนังแท้แล้วก็หนัง PVC ผสมรวมเข้ามานะครับตัวของเบาะรุ่นของ Turbo RS แล้วก็ตัวของ EHEV ตกแต่งสีเดียวกันนะครับเป็นดำคลิปแดงส่วน SV นะครับจะเป็นสีเทานะครับเบาะภายในแล้วก็ตัวของ SV นั้นไอ้ตรงชิ้นหน้าที่เป็นกริลหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะในรูปแบบของโครเมียมแต่ตัวของ Turbo RS จะเป็นดำเป็นโนแบ็กนะครับภายในก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อในช่วงของการทดลองขับทั้งในรุ่น Turbo RSและในรุ่น EHEV ครับครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่การเดินทางนะครับอย่างที่บอกไว้วันนี้ทั้งตัวของ City Hatchback EHEV แล้วก็ตัว Turbo RS ที่เราใช้เป็นพาหนะในการเดินทางทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ภายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเบาะปรับได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นอรรถประโยชน์ของซิตี้นะครับที่ Honda นั้นดีไซน์มาให้ในส่วนของตัวแฮชแบ็กนั้นทำได้หลากหลายนะในเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระตัวของเบาะเองนั้นก็จะมีการหุ้มนะครับหุ้มหนังแท้สลับกับตัวของหนัง PVC ดีไซน์มาสวยงามนะฮะภายในตัวของมาตรวัดเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนของจอ 4.2 นิ้วที่เป็นดิสเพลย์ตรงกลางตรงนี้นะครับตัวของจอกลางตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมตามซิตี้นะซิตี้ที่เปิดในส่วนของ Minor Change ตัว4ประตูก็คือเหมือนตามกันมาครับ4ประตูปรับยังไงนะครับแฮชแบ็กก็ปรับตามนั้นชุดหน้าจอเดียวกันตัวอินเทอร์เฟซจอกลางนะครับ8นิ้วภายในเนี่ยปรับความละเอียดของการแสดงภาพจากกล้องมองหลังมาใหม่คมชัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับทั้งApple CarPlay แล้วก็ Android Auto เชื่อมต่อกลางอากาศไร้สายไปเลยนะฮะไม่ได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้สายในการเชื่อมต่อระบบเข้าไปแล้ว Google Map ก็มาแสดงที่หน้าจอได้นะครับในส่วนของ Sensing ครับมีมาให้พร้อมสับเลยแต่ว่าเพิ่มมาส่วนหนึ่งตรงที่ว่าในกรณีถ้าคันหน้าออกตัวไปแล้วนะครับเราไม่เคลื่อนตัวตามเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนมาให้แต่ตัวของ Adaptive Cruise Control ตัว Lane Keep Lane Departure
มีมาให้ครบนะครับ Honda Lens Watch ก็ติดตั้งมาให้พร้อมเลยฟังขวามือของผู้ขับขี่เนี่ยบายสปอตยังไม่มีนะครับ Honda เขาบอกว่าผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ใกล้ตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมองเห็นได้มากกว่านะฮะก็เลยไม่ได้มีการติดตั้งตัวบายสปอตเข้ามาพละกำลังนะครับตัวของ SUV เนี่ยจะเน้นในด้านของความประหยัดนะครับ Eco Sticker เนี่ยเคลมไว้ถึงทะลุ27กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็มาจากเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตรงนี้ทำหน้าที่ทั้งช่วยในเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกักเก็บพลังงานนะครับก็แยกส่วนการทำงานกันในรูปแบบของตัวไฮบริดจาก Honda นะครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ยังมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในส่วนของรถแฮชแบ็กที่เป็นท้ายลาดเองนะครับอาจจะเรื่องของมิติเสียงที่มันมาจากล้อหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยอาจจะมีพอสมควรซึ่งผมก็ได้ยินอยู่แหละแต่ในกรณีทดสอบรถอ่ะเนาะเราก็จะไม่ค่อยเปิดวิทยุฟังกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มีเสียงจากภายในรถเนี่ยมากลบเพราะฉะนั้นเสียงจากข้างนอกเราก็จะรับรู้ได้เต็มๆแล้วก็จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่แหละว่าการเก็บเสียงมันเป็นอะไรยังไงช่วงล่างข้างหน้าเป็นอิสระนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวของพอร์ชั่นนะครับเซตอัพมาดีแล้วหนึ่งเรื่องที่ชอบอย่างคือความไหลลื่นของในเรื่องของอัตราเร่งนะครับในเรื่องของ CVT ที่เขาเอามาเป็นตัวระบบส่งกำลังนะครับแล้วก็ตัว EHEV เนี่ยมันจะมีแป้นแพดเดิลชิปมาให้แต่เขาก็ไม่ได้ทำรูปแบบการทำงานในการปรับอัตราทดนะตัวนี้จะเป็นการปรับแรงเฉื่อยนะครับที่เกิดขึ้นไปยังล้อซึ่งเป็นตัวในเรื่องของการสะสมพลังงานที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับเราสามารถปรับแรงเฉื่อยต่างๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นประยุกต์ใช้ได้เป็นตัวของช่วยชะลอความเร็วได้นะครับที่เหลือครับจากรุ่นเดิมมียังไงนะครับตามมาให้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของ EHEV ที่ปรับปรุงไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับอีกหนึ่งรุ่นที่จะเป็นส่วนตัวของ 1.0 เทอร์โบ122แรงม้าแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าการปรับปรุงของเขามีอะไรบ้างครับเปลี่ยนจาก EHEV นะครับในส่วนของ City Hatchback มาอยู่ในคุมพลังอีกรูปแบบนึงครับเป็น 1.0 เทอร์โบนะครับหรือว่าที่ Honda เขาใช้เรียกรุ่นว่า City Hatchback Turbo นะครับแล้วก็เป็นรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อปด้วยการปรับปรุงนะครับภายนอกก็คล้ายๆกันนั่นแหละส่วน EHEV มันก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ที่เป็นเบนมาร์กสีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหมครับส่วนของตัว Turbo RS เนี่ยก็จะมีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับล้อจะเป็นล้อสีดำนะทั้ง4ล้อนะครับขอบ16นิ้วนะฮะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะมีในส่วนของคล้ายๆกันกับ EHEV ก็คือทั้งตัวของบัมเปอร์ด้านหน้าแล้วก็บัมเปอร์ด้านหลังที่มีการปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้ทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นภายนอกรถก็จะปรับปรุงประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนของภายในเนี่ยจะเห็นเหมือนคล้ายๆกับของ EHEV นั่นแหละก็คือตัวเบาะมีการปรับในเรื่องของหนังที่เอามาหุ้มใหม่มีทั้งหนังแท้แล้วก็หนังสังเคราะห์นะครับตัวของจอกลางนะชุดมาตรวัดตรงนี้เนี่ยจะดูโฉบเฉี่ยวกว่านะครับเขาใช้สีแดงเข้ามาเติมแต่งในภาพรวมนะครับในเรื่องของขอบสีต่างๆเนี่ยแล้วก็ตรงดิสเพลย์ตรงกลาง 4.2 นิ้วก็ปรับปรุงเช่นเดียวกันก็จะเป็นชุดเดียวกับของตัวของ City 4ประตูนะฮะที่เอาย้ายมาอยู่ในคันนี้แล้วก็อีก1ส่วนตัวจอทัชสกรีนตรงกลางก็มีการปรับปรุงในส่วนของความละเอียดของภาพนะครับที่แสดงจากกล้องมองหลังแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับแต่พิเศษตรงที่ว่าในครั้งนี้ทำได้ทั้งเสียบสายและก็เชื่อมต่อกลางอากาศนะครับในรูปแบบของการบลูทูธซึ่งคุณจะสามารถมาแสดงในเรื่องของ Google Map นะครับในเรื่องของแผนที่นำทางแล้วก็แอปพลิเคชันอีกหลายๆตัวที่เข้ามาแสดงไว้ที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับแล้วในส่วนของ Paddle Chip นะครับไอตัว EHEV เนี่ย Paddle Chip ที่พวงมาลัยเขาเอาไว้ปรับลดแรงเฉื่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัว Turbo RS นะครับที่เป็นตัวเกียร์ CVT นะก็จะสามารถปรับ
ในส่วนของอัตราทดได้ถึง7จังหวะเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้ขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นเซนซิ่งมีมาให้ครบนะขุมพลังก็ค่อนข้างจะจัดจ้านครับเป็นขุมพลังในรูปแบบดาวไซซิ่งเขาบอกว่ากำลังอัดของตัวนี้นะขนาดความจุอยู่ที่ 1.0 ลิตรนะครับแต่พละกำลังของเขาอ่ะจะเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรแต่ประหยัดเชื้อเพลิงเท่ากับในขุมพลังของเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแล้วก็ตัว 1.0 ลิตรเทอร์โบตัวนี้นะครับรีดแรงม้าไปได้สูงถึง122แรงม้านะเกียร์อย่างที่บอกเป็นอัตโนมัติ CVT นะครับมีแพดเดิลชิปเข้ามาให้ซอยจังหวะอัตราทดได้7จังหวะอัตราสิ้นเปลืองตัวของอัตราสิ้นเปลือง 1.0 เทอร์โบเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะบริโภคมากกว่า EHEV อยู่แล้ว EHEV ทำ Eco Sticker นะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่แต่28กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ตัวของ 1.0 เทอร์โบเนี่ยจะอยู่ประมาณ23กิโลลิตรโดยประมาณก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดมากๆแล้วนะครับกับกลุ่มรถยนต์ในเครื่องยนต์สันดาปแบบนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของความเป็น Eco Car แบบนี้นะที่เขาจัดตัวของซิตี้ไปอยู่ในเซกเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของขุมพลังนะช่วงล่างก็เซตอัพมาค่อนข้างจะต่างระหว่างตัวเทอร์โบกับตัวของ EHEV นะครับตัวเทอร์โบเนี่ยช่วงล่างเซตมาเหมือนวัยรุ่นเลยฮะคือจะออกแน่นๆหน่อยแต่ EHEV จะนุ่มนวลขึ้นนิดนึงนะตัวของชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยถูกปรับในเรื่องของตัวแอบซอบในเรื่องของค่าเคให้มีประสิทธิภาพที่ต่างกันแล้วก็น้ำหนักของตัวรถเนี่ยตัว EHEV ก็ต่างกันด้วยนะครับจะมีในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของมอเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันก็จะหนักกว่าตัวเทอร์โบธรรมดาตรงนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วในเรื่องอัตราสิ้นเปลือง Honda สอบผ่านในเรื่องนี้นะทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง EHEV แล้วก็ทั้งตัวเทอร์โบนะครับเพราะว่าในวันนี้ผมมองว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างประหยัดเลยทะลุ20กิโลลิตรทั้งคู่นะ EHEV นี่ไปยันนู่นเลยครับ27กิโลเมตรต่อลิตรเลยท่านผู้ชมครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับภารกิจได้สัมผัสเจ้าตัวของ City Hatchback Minor Change สังเกตเห็นไหมครับว่าตัวรถนั้นมีความหล่อเหลามากยิ่งขึ้นนะครับกับการปรับปรุงชิ้นส่วนภายนอกก็อย่างเช่นในเรื่องของกระจังหน้าในเรื่องของกันชนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังภายในก็มีการเติมเต็มใหม่วัสดุหุ้มเบาะนะครับมีทั้งหนังแท้แล้วก็หนังเทียมที่ผสมกันเบาะนะทำเป็นสีแดงในรุ่นของ RS Turbo ในรุ่นของEHEV RS นะแต่ส่วนของ SV นะครับจะเป็นเบาะสีเทาแล้วก็ SV เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ทาง Honda นั้นทำขึ้นมานะครับเป็นตัวล่างสุดของ EHEV ตัวของราคายืนพื้นนะไอตัว Turbo RS เนี่ยเขาเริ่มต่ำพอสมควรนะครับ 549,000 กับตัว EHEV เนี่ยตัวล่างสุดก็ 799,000 เท่านั้นนะวันนี้เนี่ยให้เซนซิ่งมาทั้งระบบนะครับแล้วก็เพิ่มตัวหนึ่งเข้ามาเป็นตัวที่ว่าเบรกตามรถคันหน้าอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับของตัวเทคโนโลยี Honda Sensing นะครับวันนี้ที่ตัว City ที่ทำเข้ามาใหม่นั้นนะทาง Honda เขาก็ยืนยันในเรื่องของราคาจำหน่ายเดิมนะครับฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นรถดูเฉียบดูหล่อมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ที่มีเติมเต็มเข้ามาก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะสมรรถนะการขับขี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีตัวของเทอร์โบเนี่ยออกไปทางสปอร์ตแต่ตัว EHEV น้ำหนักของแบตเตอรี่ที่มากขึ้นก็ทำให้มีน้ำหนักมากนะแต่ว่าเขาเซตอัพเรื่องช่วงล่างให้นิ่มลงครับก็สำหรับราคาเริ่มต้นนะในรุ่น RS Turbo ครับ 549,000 บาทส่วนในตัวของ EHEV เริ่มต้นอยู่ที่ 799,000 บาทนะน่าสนใจราคาต่ำเขายืนราคาเดิมครับแต่เพิ่มเติมในส่วนของออปชันเพิ่มเติมในส่วนของฟีเจอร์ที่มีลูกเล่นให้เล่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าสนใจเลยนะฮะช่วงนี้สำหรับตัวของ City Hatchback EHEV รุ่น Minor Change ที่เพิ่งเปิดตัวครับแล้วก็ยังยันราคาเดิมครับ